มโดดเด่นครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ของถาวรภัยพันธ์ในบทบาทตัวสำรองที่ลงมาแล้วก็ฟอร์มดีนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งออปปอสิตครับกับคือตรงข้ามกับเซตเตอร์โดยฉากตั้งแรกครับญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนไทยทักทายด้วยการตีกึ่งแก้ไขครับจังหวะนี้ของวิลาวันเนี่ยลูกนี้วิลาวันตีซ้ายด้วยครับตีไม่ปกติครับปกติวิลาวันเนี่ยตีขวานะครับแต่ว่าวันเลยทางด้านซ้ายก็ตีซ้ายได้ด้วยนะครับก็เป็นผลนะครับในแต้มแรกของไทยบอลเหมือนออกมาเยอะไปนิดนึงครับก็แก้ไขญี่ปุ่นครับเกมลูกพวกเขาซาอุลิหยอดกลับมายังติดปลื้มจิตขาพลอยพันวางกลับไปก่อนเมียธิตาให้ซาอุลิครั้งหนึ่งติดนุสราพันดาวยกมาขาพลอยพันคราวนี้อัดแรงครับตัวนั้นหลุดออกไปก็ถือว่าสู้ได้ดีนะแต่ว่าสุดท้ายนี่ตีพลาดเองครับเดี๋ยวต้องดูคำตัดสินนะครับยืนอย่างนี้เป็นแต้มของเราครับขอไปด้วยครับเป็นบอลทัชครับแหมท่านดาวเสิร์ฟดีแล้วเด็กครับบอลสั้นหยอดปลายมือยังติดขาพระภัยพันวิลาวันขึ้นอัดตรงกลางทันไหมซาโตะกลับได้เก่งมากครับเนี่ยฮะลำบากครับจังหวะนี้ในการจะตวัดมือเดียวให้บอลข้ามตะข่ายรูปแบบการรุกของทีมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับปีตรงกลางเลยครับไม่ต้องใช้ตัวหลอกครับลูกนี้วิลาวันอภิญญาพงศ์การขึ้นตรงกลางนี่ถ้าตัวตีเก่งๆนี่สามารถเลือกมุมได้นะครับแล้วคนก็ไม่ค่อยบล็อกเลยครับขบมืออะไรอย่างเงี้ยอย่างดีก็4มืออดาเสิร์ฟลูกนี้ล้นกลับมาเรียบร้อยครับไทยขึ้นซ้ำลงไปนะครับสาวไทยสตาร์ทดีมากครับ4-0แล้วครับท่านผู้ชมไม่เสียแรงที่แฟนกีฬาชาวไทยแห่กันไปเต็มชาติชายฮอลล์วันนี้จังหวะนี้ก็50-50ทางด้านซาโตะจะรับหรือจะปล่อยครับสุดท้ายเลือกเล่นนะบอลแรกกันเลยหลุดไปเยอะทีเดียวอยู่ไม่ไหวครับวันนี้มานาเบะครับเรียกเวลานอกก่อนเลยครับตามหลังไทยอยู่0-4คะแนนจริงๆครับสำหรับทีมชาติไทย4-0คะแนนแล้วครับทันดาวเสิร์ฟซาโตะกระแทกบอลแรกไม่ดีครับมิยาชิตะแก้ไขซาโตะเซตผ่านกลับไปนุสรายกมาหัวเสาวิลาวันตีทัชลูกนี้หลุดออกไปอีกครั้งหนึ่งครับ5-0ครับเป็นการต่อบอลของขาประเพณพันนะครับมาให้วิลาวันนี่มุมถนัดเลยนะครับจับหลอกหน้าแล้วตีมุมตรงวันนี้ช่วงต้นเกมมานี่วิลาวันนะครับทำแต้มให้กับไทยเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวสวรีให้มามิยาชิตะโยกหัวเสาตีอัดมายังติดลุกราคืนให้ขาประเพณพันบ้างครับตีมาติดสวรีไทยได้บุกอีกครั้งหนึ่งนุสรายกให้ขาพระภัยพันอัดลงไปเรียบร้อยครับ6-0ครับหัวเสาทางด้านขวานะครับเรามีผู้เล่นหัวเสา2คนนะครับคือขาพระภัยพันกับวิลาวันครับหน้าเด็กโอ้โหวันนี้ดุจริงๆครับสาวไทยต่อเนื่องมาจากเมื่อวานครับครับเล่นไม่พลาดง่ายๆเสิร์ฟดีด้วยครับวันนี้พัดดาวนึกแจ้งมิยาชิตะให้ซาอุริตีลงแล้วครับเป็นการตีลงครั้งแรกนะครับของสาวญี่ปุ่นในเกมนี้ครับคิมุระซาอุริเขาเลือกเจาะทางวิลาวันนะครับพออูมาเนี่ยมันลองแล้วครับกับเป็นกลวิธีที่หลายๆทีมมักจะเลือกทำแบบนี้กับไทยนะตีผ่านทางด้านบล็อกของวิลาวันถ้าวันไหนวิลาวันบล็อกได้ก็ส่วนมากก็จะชนะวิลาวันวันนี้ตบได้ตลอดครับจังหวะนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับตีอัดลงไปครับเป็นจังหวะดีควิกนะครับทับด้วยวายนะครับปืนจิตวิ่งเร็วนะครับสะใจครับวิลาวันถามประภัยพันเสิร์ฟครับ7-1ม
มียชิตายกหัวสาวยอดเบาๆเรารองได้ครับสวยขึ้นมาหน้ากลางวิลาวันยังไม่ตายแล้วสุดท้ายเป็นเรื่องจิตล็อกครับบอลตกใส่ศีรษะของทางด้านลิซ่าชินาเบะโฟกัสเลยครับเรื่องจิตดูอีกครั้งครับจังหวะบล็อกแม่จริงบอลออกแต่ว่าโดนลิซ่าครับนี่ฮะเอาครับไทยหนีไปเป็น8-1ครับพร้อมเป็นเวลานอกกันเทคนิคครั้งแรกครับของเซตที่1กับชมต่อครับการถ่ายทอดสดศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครั้งที่17ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ9แต้มแรกผ่านไปครับในเกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไทยนำอยู่ถึง8-1ด้วยกันครับผมเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เป็นการบุกโดยที่ญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็ทั้งตบทั้งบล็อกทั้งเสิร์ฟนะครับวันนี้ไม่พลาดเองง่ายครับทีมไทยขอบพระพันเสิร์ฟครับมียาชิตายกหัวเสาหยอดได้พ้นบล็อกแล้วสุดท้ายแก้ไขออกไปเองครับญี่ปุ่น9-1ครับแม่วันนี้ครับเป็นได้แรกของเอือสกัดครับวันนี้ไม่ทำงานเลยเกมรุกของญี่ปุ่นก็พยายามจะหยอดนะครับกับติดบล็อกไทยเสิร์ฟต่อครับถาประภัยพันธ์มีอาชิตาให้เปลี่ยนสั่งบ้างยังกินบล็อกเราไม่ได้ครับแล้วเป็นบล็อกในแต้มด้วยครับโอ้คราวนี้โดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับลิซ่าชินาเบะครับเจอวิลาวันครับเดียวๆนะครับนี่ครับวิลาวันตบเข้าในครับสวยงามอยู่เลยครับบล็อกจังหวะนี้พันเสิร์ฟดีด้วยครับญี่ปุ่นต้องแก้ไขวางผ่านมาไม่พ้นบล็อกครับทางฝั่งของเอเบตายุกิโกะเจอปื้มจิตครับเอเบตาแม่จังหวะนี้จะวางผ่านแต่ไม่พ้นเลยครับให้น้ำหนักผิดไปสำหรับเอเบตาเรียกเวลานอกครั้งสุดท้ายแล้วครับญี่ปุ่นเนี่ยตามอยู่10คะแนนด้วยกันครับการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโบซันโบทุกโอกาสนะครับทีวีไดเรกทรูมูฟเอสครับเมจิกบัลแกเรียไอโมบายกระดาษไอเดียเหนือกว่านี้ทุกความต้องการนะครับนมไทยเดนมาร์กและศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮาส์ครับเปลี่ยนตัวเซตเลยครับเอาทางด้านของมิยาชิตะออกนะครับแล้วเอาทางด้านของฮาชิโมโตะลงมาสิบคะแนนครับตอนนี้ระยะห่างฮาชิโมโตะยกหัวเสาหยอดเบาๆเราลองได้วิลาวันขึ้นอัดลงไปครับเต็มเส้นเลยจังหวะนี้12-1ครับในนี้หน้า2นะครับมีคลื่นจิตกับวิลาวันคลื่นจิตจะทำทางลูกสั้นครับวิลาวันสูงทางด้านซ้ายนะครับเหลือเดียวจังหวะขึ้นของคลื่นจิตนี่ดึงบล็อกได้ถึง2ตัวด้วยกันนะฮะครับขณะที่วิลาวันเนี่ยบล็อกลิซ่าอยู่นะครับแต่ลิซ่าจะบล็อกวิลาวันไม่ได้นะครับตอนแรกไม่ดีครับญี่ปุ่นแก้ไขไปหัวเสาตีผ่านออกไปฮะลูกนี้แต่ผู้ตัดสินให้เป็นบอลทัชนะครับญี่ปุ่นขยับตามมาครับ2-12เป็นการตบของเอเบตานะครับถูกปลายนิ้วของปื้มจิตนิดเดียวครับญี่ปุ่นจะเสิร์ฟแป๊บนี้อิวาสกะพันเปิดดีครับลุสลาให้วิลาวันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่พ้นครับติดล็อกบ้างเหมือนกันจังหวะนี้บอลห่างนะตียากนิดหนึ่งครับลิซ่าแก้ตัวครับลูกนี้3-12ครับนี่ครับนานะอิวาสกะครับ187เซนติเมตรครับบอลแรกลึกครับปาดเบาๆลงไปแหมลูกเล่นนี้คือง่ายๆครับแต่ว่าได้ผลนี่ลูกนี้ความจริงก็ไม่ได้ถึงว่าหลอกหน้ามือเท่าไหร่แล้วก็บิดตามทิศทางบอลไปเลยนะเพราะว่าเพื่อนจิตจะตามมาด้วยครับคิดว่าจ่ายแน่นะครับวิลาวันเสิร์ฟมาครับอาชิโมโตะยกหัวเสาจังหวะนี้ดีครับเป็นหัวเสาที่ทำได้ค่อนข้างดีของทางฝั่งญี่ปุ่นบ้างเหมือนกันครับตีอัดลงไปครับเอเบตะยูกิโกะ
ผ่านสองมือของปลื้มจิตนะฮะริชาครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับนุสลาวิ่งแล้วยกมาออสอุมาตีอัดบล็อกแหมญี่ปุ่นพยายามจะพุ่งตัวไปรองครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนัดบอลไม่ขึ้นครับผ่านได้ของฮิวราอิเป็นแต้มแรกของออโดมานะครับในเซตที่1วันนี้ในช่วงแรกนี่เป็นวิลาวันนะครับขโมยซีนไปหมดเลยฮะต้องดูว่าออโดมาขึ้นมาด้านหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างปลื้มจิตเสิร์ฟครับห่างครับลูกนี้เนี่ยครับพยายามจะประคองหนีบล็อกครับสุดท้ายก็ตีคว้าออกไปเองครับไอ้บาตะดูแล้วนี่ยังหยุดความร้อนแรงของสาวไทยไม่ได้ครับนอกจากเกมรุกจะดุดันแล้ววันนี้เกมรับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีด้วยครับผ่านมาถึงตรงนี้สำหรับสาวไทยลืมจิตเสิร์ฟครับฮาชิโมโตะอันเดอร์ไปหัวเสาตีสลับบล็อกไทยเจ็บคืนมาแล้วให้เป็นบอลสั้นครับตีทัชออกไปทางด้านของทัชดาวนุชแจ้งจังหวะฉวยโอกาสครับจ่ายบอลสั้นครับลุสลันทัชดาวตีทัชตัวยาวออกไปเป็นเวลานอกทันเทคนิคครั้งที่2ครับสาวไทยยังนำอยู่เยอะทีเดียวครับในเซตที่1กลับมาดูกันต่อครับการถ่ายทอดสดศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับครั้งที่17ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 1-8 นะครับไทยกับญี่ปุ่นครับผ่านมาณเวลานี้ครับแหมแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นเองวันนี้เชียร์ไม่ออกครับเห็นฟอร์มแล้วยังไงอยู่มาถึงตรงนี้ลืมจิตเสิร์ฟครับไทยนำ12คะแนนสั้นมาแล้วป้ายเข้าบล็อกเลยครับแหมลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับฮิวตะอิครับเขาก็ยังเลือกบุกนะครับตั้งตำแหน่งที่2นะครับครับเอบาตะครับเสิร์ฟจะไล่ก็ต้องรีบนะฮะตอนนี้แต้มไทยนี่เริ่มจะหนีห่างไปเรื่อยๆนะครับถามภัยพันธ์ให้นุสลามายกออดุมาอัดลูกนี้ไม่พลาดครับตีลงไปออดุมาสิทธิรักออดุมานี่เลือกหลบฉีกนะครับจับซึ่งมีพี่ไดอีกนะครับเบอร์4นะครับในของทางญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งบล็อกสูงเลยทีเดียวก็หลบผ่านไปได้นะครับนุสลาเสิร์ฟครับโตรับมาแรกไม่ดีปัดเร็วครับไอซิโกโต้ถ่ายยังเหนียวแน่นเอาดูมาแก้ไขมาดีด้วยครับญี่ปุ่นลูกนี้ต้องประคองนะครับนุสลายกมาออดูมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับ18-5คะแนนเป็นผลงานของออดูมานะครับโค้งหัวเสาทางด้านซ้ายตีลงไปตำแหน่งที่6นะครับเอวาตาเนี่ยเอียงตัวจะรับแล้วครับจะปิดทางจังหวะนี้หน้าบล็อกของญี่ปุ่นที่ขึ้นมาชนกับออดูมาเนี่ยเป็นทางด้านฮาชิโมโตะนะครับตัวเซตสำรองที่รูปร่าง172ซมครับสูงกว่าเตี้ยกว่ามิยาชิตะอยู่ประมาณ4ซมตอบโต้กลับมาได้บ้างเหมือนกันครับทางฝั่งของญี่ปุ่นครับครับโซลีครับตีใส่ตำแหน่งที่5เลยครับฮิราอิเสิร์ฟ6-18ฮิราอิเสิร์ฟลูกนี้ถาปภัยพันธ์รับดีครับนุสลาให้มาถาปภัยพันธ์เข้าไม่ทันลูกนี้บอลลึกไปนิดนึงครับจังหวะพุ่งตัวเข้ามาเมื่อสักครู่พยายามจะสกิดบอลผ่านไปก่อนนะแต่ว่าก็ไม่ถึงครับถาปภัยพันธ์ฮิราอิเสิร์ฟครับ7-18แรงออกไปแรกนี่ทำอะไรก็พลาดไปหมดนะวันนี้สำหรับสาวญี่ปุ่นครับกำลังจะตามนี่ก็
เบรกตัวเองก็ลำบากหน่อยครับเสิร์ฟออกไปทีไรฮานุมานโดนเสิร์ฟลูกนี้สวยงามมากครับโอ้โหไม่รู้จะรับยังไงครับญี่ปุ่นสุดแรงสุดแขนแล้วก็เต็มข้อเลยครับฮานุมานลุกด้วยไม้แรกเลยครับด้วยลูกเสิร์ฟลิโบโร่ยังล้มไม่ทันแล้วในด้านของซาโตะเปิดไว้ครั้งครับหนักเหมือนเดิมครับคาวีรับได้แดนหลังสวนขึ้นมาติดออนุมาอาชิปโตะให้สั้นตีเร็วก็ติดออนุมาหาประมาณพันแก้ไขยังไงครับบอลล้นปั๊มไปก่อนเซาลิตีมาไม่พ้นออนุมาอีกแล้วครับวิลาวันสุดท้ายตีลงไปทางด้านหลังยอดเยี่ยมมากครับวันนี้เกมรับของสาวไทยดวลกันเดี่ยวๆแล้ววิลาวันลูกนี้วางผ่านให้ชิโมโตะลงไปมุมถนัดครับของวิลาวันคือไทยเปิดลูกโค้งหัวเสาเยอะขึ้นนะครับกลับไปครั้งครับออนุมาลูกนี้พลาดไปครับก็ถือว่ากำไรเนี่ยได้มา2แต้มเลยตัว21ครับฮาชิโมโตะบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับนุสลายกให้ขาประภัยพานโอ้โหจังหวะนี้บิดข้อมือนี่ผมกริบแล้วจังหวะวางบอลไม่เน้นแรงครับเน้นจิตผ่านหลอกหน้านิดนึงครับวัดบอลนี่ผ่านมาทางหน้านี้เลยแดงครับซาโตะล้มตัวหลบได้ฮะพลาดไปนิดเดียวครับดาวเก้าต่อ22สวัสดีครับพงศ์พันธ์รับดีครับแดนหลังเต็มเลยครับลูกนี้ญี่ปุ่นนี่โดนหลอกทั้งปลื้มจิตและวิลาวันเนี่ยปกติตำแหน่งนี้นะครับทีมไทยไม่ค่อยตีเท่าไหร่กับจับตีจากตำแหน่งปกจากตำแหน่งหนึ่งนะครับวันนี้ตีจากตำแหน่ง5เลยครับเพื่อนทำทางไปทางด้านขวาหมดแล้วนะครับพอดูมาขึ้นโขดตำแหน่ง5แล้วตีลงไปมาแล้วครับพรพันธ์เกิดฝ่าแล้วก็เปลี่ยนหน้า3ครับหลงมาเสิร์ฟครับทางด้านของชมพู่ครับด้านหน้ามีมาริกาบอลแรกบอลห่างครับยกปลายหัวเสาโขมตีจังหวะนี้ยังไม่พ้นซาโตะยังเร็วครับเปลี่ยนหน้ามาคราวนี้ตีลงไปได้ดีครับลิซาชินาเบะวางไปทางฝั่งซ้ายนะแต่มีมาริกาเดินลึกเข้ามานะครับกะว่าลองหยอกอิวาสกะครับวิลาวันอีกครั้งหนึ่งญี่ปุ่นยังร้องได้อีกทีหนึ่งแม่คราวนี้โดนบล็อกครับสองครั้งสองราของวิลาวันครับน่าเสียดายไม่ได้แต้มคราวนี้บล็อกคนเดียวครับทางด้านของเอเบตาอิวาสกะครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับความพันต้องวิ่งยกมาให้มาริกาลูกนี้ครับตีผ่านยากครับเพราะบอลค่อนข้างไกลตะข่ายสิบสองยี่สิบสามครับขาพ่อให้พันกลับลงมาครับแล้วอีกหนึ่งคนก็ตามคู่เดิมก็เป็นนุสลาเนี่ยครับผมตัวเล็กวันนี้ต้องเข้าออกเป็นคู่นะใครลงมาแทนใครก็ต้องกลับออกไปแทนคนนั้นนะอิวาสกะเสิร์ฟมาวิลาวันรับได้ครับปืนจิตนะได้ตีบ้างครับวันนี้หลอกอยู่นานครับเป็นแต้มแรกครับของปืนจิตที่จะการตี
บล็อกด้านขวานี่ครับพวงวิลาวันเนี่ยสังเกตได้ว่าขึ้นไม่ทันนะบอลแรกไม่เข้าครับญี่ปุ่นซาโอริแอนเดอร์ข้ามกลับมาออดูมาปิดลูกนี้ญี่ปุ่นยังเหนียวแน่นครับอันเดอร์ข้ามกลับมาได้ครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งจิตคราวนี้ติดฮิรันอิฮะ13-24ครับเกมรับของญี่ปุ่นนี้ก็ถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนะก็ถือว่าสุดยอดในเอเชียเหมือนกันเกมรับวันนี้ถือว่าเราทำได้ดีครับครับอิสะเสิร์ฟผ่านมาบอลแรกห่างครับดึงจิตแก้ไขมาให้ออนุมาตีไม่พ้นบล็อกนุชลาให้ออนุมาอีกครั้งหนึ่งญี่ปุ่นเซฟบล็อกได้ครับฮาชิโมโตะยกหัวเสาแล้วโถมตีลูกนี้ขึ้นได้สูงกว่าบล็อกครับจังหวะนี้อุบาตะต้องเรียวลานอฟหยุดเกมนิดนึงฮะสำหรับทางด้านของโค้ชออสโอ้โหลูกนี้ผ่านหมดแล้วจังหวะตีเดี๋ยวเราจะได้เห็นเกมรุกที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นครับของทีมไทยเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นบอลทับบอลอะไรบอลแทรกเลยเท่าไหร่นะครับเล่นแต่บอลหัวเสานะครับก็จ่ายพื้นจิตไป3ลูกครับนะครับได้แต้มไปลูกหนึ่งแล้วก็ติด2ลูกนะครับเดี๋ยวน่าจะเห็นตัวโค้งเนี่ยมาทับข้างในนะครับแล้วก็อาจจะแทรกตรงกลางแต่ต้องขอบอล1สวยๆครับที่แล้วมานี่ช่วง 3-4 แต้มที่ผ่านมาบอล1ยังไม่เข้านะครับลิซาเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยนะแต่ถามว่าเป็นพันก็รับเยี่ยมครับออดูมาแก้ถ่ายลูกนี้ยังติดซาโตะสวยขึ้นจากทางหลังครับแล้วก็ตีลงไปครับไลจัสลูกนี้ชี้ลงครับตอนนี้แต้มหัวเสาของญี่ปุ่นนี่คนทำคะแนนมีอยู่แค่2คนนะหลักๆก็มีซาอุริแล้วก็เมื่อสักครู่เป็นทางด้านของเอเบตาเอเบตานี่เซตนี้ค่อนข้างโดดเด่นครับมีจังหวะการลอยตัวที่นานนะครับแต่ลิซ่าก็พลาดไม่ได้นะขอดูมาหยอดญี่ปุ่นยังรองได้ครับแก้ไขครับฮาชิโมโตะอ้าวแหมฮาชิโมโตะเนี่ยทำท่าเหมือนจะกำมือวิ่งเข้าไปเดินนะแล้วไม่เล่นลูกนี้ตามองตาครับครับไม่ขยับมาลูกนี้ต้องตะโกนให้เสียงกันนิดนึงครับจะดีกว่านี้ช็อตสุดท้ายของเซตที่1ครับลงจุดเปลี่ยนใจครับเอาครับถ่ายออกสตาร์ทดีครับวันนี้ขึ้นนำญี่ปุ่นไปก่อน1-0เซตครับเอาชนะไปได้ในเซตที่1 25-15คะแนนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาลุ้นกันต่อในเซตที่2